ผมยืนอยู่คนเดียวตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับพยายามสวัสดีครับวันนี้พามาดูวิวของสระว่ายน้ำ The Key MRT เพชรเกษม48นะครับเป็นช่วงยามค่ำคืนในช่วงของเดือนเมษานะครับนี่ The Key นะครับตรงนี้ก็เป็นฟิตเนสนะครับก็มีคนใช้บริการอยู่นะครับเราก็จะถ่ายไกลๆหน่อยแล้วก็ตอนนี้ลมแรงนะครับเสียงก็อาจจะแรงๆหน่อยนะครับก็จะพยายามนะครับนี่ฝั่งตรงข้ามก็คือ The Base นะครับถ้าท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็น MRT เพชรเกษม48ซึ่งรถไฟฟ้า MRT มาพอดีเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่ชั้น6ที่เป็นสระว่ายน้ำกับฟิตเนสเนี่ยก็จะอยู่ในความสูงเดียวกันกับรางรถไฟฟ้า MRT นะครับอันนี้ก็เป็นสระเด็กนะครับความลึกอยู่ที่60เมตรแล้วก็สระผู้ใหญ่อยู่ที่ 1.20 เมตรมีการเปิดน้ำพุไว้ให้เปิดใช้บริการตั้งแต่6นาฬิกาถึง4ทุ่มแล้วก็จะต้องมีการลงทะเบียนนะครับในการใช้ในช่วงของมาตรการโควิดนะครับจะได้รู้ว่าใครใช้ตอนไหนอะไรยังไงนี่นะครับที่ชอบเลยก็คือเป็นทางเดินขึ้นมาซึ่งก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้บริการจากที่จอดรถได้เลยมากดมาที่ชั้น6ก็ขึ้นมาที่ตรงนี้หรือว่าจะเดินมาจากทางตัวอาคารก็ได้นะครับตรงนั้นก็เป็นห้องมีตติ้งรูมนะครับนี่อันนี้มีเสียงเพลงแล้วเดินไกลๆหน่อยโอ้มีคนใช้เยอะนะครับเนี่ยฟิตเนสเนี่ยมีคนใช้นะครับโอ้คนใช้แบบคุ้มเลยแหละนะครับนี่ในนั้นก็มีสตรีมรูมนะครับห้องอบไอน้ำมีห้องน้ำแยกชายหญิงนี่ตรงนี้ครับยังไม่มีใครถ้าผมจำไม่ผิดยังไม่มีใครมั้งที่ทำ YouTube วิวสระว่ายน้ำก็จะทำให้เห็นนะครับ The Base อยู่ตรงข้ามนี่สระว่ายน้ำนะครับถ้าชอบดูแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเราก็จะจบตรงนี้ด้วยรถไฟฟ้า MRT เพชรเกษม48นะครับมีผู้ใช้บริการอยู่เราก็จะไม่ไปถ่ายเขาตรงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็ลองมาดูได้นะครับผมพักอาศัยอยู่ที่นี่เองก็ทำรีวิวเองก็ชอบสระว่ายน้ำตรงนี้เดี๋ยวก็จะไปว่ายน้ำลดความอ้วนซะหน่อยนะครับนี่เขาใช้กันจริงๆจังๆนะครับนี่มาแล้วมาแล้วเราตามขบวนรถไฟฟ้าเรียบไปกับสระว่ายน้ำไปแล้วครับท่านผู้ชมเห็นมาที่สายสีน้ำเงินเข้าเมืองครับไปแล้วงั้นเราก็จบคลิปนี้นะครับคลิปพาชมสระว่ายน้ำเป็นสระน้ำเกลือนะครับของ The Key MRT เพชรเกษม48ว้าววันนี้มีลมพอสมควรนะครับอ่ะวนให้ดู360องศาโอ้ลมแรงพอสมควรหวังว่าจะฟังเสียงรู้เรื่องอยู่นะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีนะครับ